่าวด่วนกันทุกคนเดินหน้าฟ้องหมอลำแพรวๆแสงทองครับสำหรับแอดมินเพจบันเทิงหน้าตุ๊ดหรือคนมนตรีนะครับที่ทุกคนรู้จักกันดีครับถ้าใครที่ติดตามข่าวนี้นะครับต้องบอกว่าคุณแพรวๆแสงทองเนี่ยเธอได้มีการนำรูปบุคคลคนหนึ่งครับได้ไปแขวนเอาไว้บน Facebook นะครับหลังจากนั้นทุกคนทัวร์เนี่ยก็มาลงรูปดังกล่าวครับซึ่งเดือดร้อนไปยังคุณมนตรีนั่นเองครับทุกคนต้องบอกว่าทัวร์มาลงว่าเธอเสียหายเยอะมากๆครับและล่าสุดตอนนี้เธอมอบหน้าที่ให้กับทนายนะครับได้เข้าแจ้งความนะครับแล้วก็ยื่นฟ้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับคุณมนตรีเนี่ยได้ให้เหตุผลว่าคุณพราวๆครับเธอได้มีการทักมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเธอเนี่ยไม่ใช่กี้ใช่ไหมและเธอพร้อมที่จะขอโทษคุณมนตรีนะครับแต่ทีนี้ครับทุกคนมันเกิดประเด็นตรงนี้ครับแพรวๆแสงทองเนี่ยได้มีการโพสต์ขอโทษก็จริงแต่เธอขึ้นต้นว่าถ้าเข้าใจผิดก็ขอโทษนะครับซึ่งคุณมนตรีบอกว่าถ้าสำนึกผิดจริงๆเนี่ยก็ต้องไม่มีท่าสี่ใช่ไหมครับเพราะเธอเนี่ยผิดจริงๆเอารูปมาแขวนเนี่ยผิดคนใช่ไหมครับคุณแพรวๆแสงทองเนี่ยเข้าใจว่าเพจบันเทิงหน้าตุ๊ดนะครับเป็นเพจเดียวกันกับเพจอีกี้ขยี้ข่าวนั่นเองครับทุกคนซึ่งไม่ใช่นะครับซึ่งบันเทิงหน้าตุ๊ดเนี่ยเขาไม่เคยนำเสนอข่าวเสียๆหายๆของคุณแพรวๆแสงทองกันเลยทีเดียวครับและถ้าใครได้ติดตามเพจบันเทิงหน้าตุ๊ดจริงๆเนี่ยจะทราบว่าเขานะครับนำเสนอข่าวศิลปินดาราทั่วไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับทุกคนคุณมนตรีได้ให้สัมภาษณ์กับทางด้านอมรินทร์ครับทุกคนและอมรินทร์เนี่ยได้พาดหัวข่าวเอาไว้บอกว่ามนตรีแอดมินบันเทิงหน้าตุ๊ดจัดหนักนะครับเดินหน้าฟ้องแพรวๆแสงทองนะครับเดี๋ยวไปฟังคุณมนตรีให้สัมภาษณ์บางช่วงบางตอนกันเลยครับคุณแนงครับเท่าที่อ่านนะครับก็มีบ้านเราเป็นโรคบ้างอะไรเงี้ยเหยียดหยามเราบ้างให้เราอับอายบ้างอะไรเงี้ยฮะล้อเลียนอิริยาบถของเราในภาพแบบไม่จบง่ายๆซะแล้วสำหรับเรื่องราวระหว่างแพรวๆแสงทองและมนตรีแอดมินเพจบันเทิงหน้าตุ๊ดที่ก่อนหน้านี้มีปัญหากันเนื่องมาจากแพรวๆนำรูปภาพสมัยก่อนของมนตรีไปให้คนอื่นบูลลี่กลางเพจตัวเองเพราะเข้าใจผิดว่าเป็นแอดมินอีกเพจที่คอยแซะตัวเองอยู่บ่อยๆโดยแพรวๆได้มีการโพสต์ขอโทษไปแล้วแต่ทางมนตรีขอเดินหน้าใช้สิทธิ์ของตัวเองในการฟ้องร้องงานนี้มีการเรียกค่าเสียหายด้วยวันนี้ต้องบอกว่ามาปกป้องสิทธิ์ของตัวเองครับหลังจากที่โดนนักร้องหมอดำท่านหนึ่งโดนแขวนซึ่งเราก็มันเป็นภาพเมื่อ10ปีที่แล้วเนาะเราก็ตกใจเพราะว่าเป็นภาพนั้นน่ะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าไปเอาภาพนั้นจากมาได้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาขอโทษอย่างเป็นทางการแล้วก็สำนึกผิดเขาก็บอกว่าถ้าผิดก็ขอโทษละกันซึ่งมันไม่ใช่ท่าค่ะมันผิดเลยโตๆกันแล้วก็ไม่ควรที่จะต้องไปบอกทุกเรื่องว่าควรต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะหลังจากที่เราบอกว่าอยากให้เหมือนกับขอโทษออกทางย้ายสดอะไรอย่างเงี้ยเขามีการตอบโต้ยังไงบ้างเขาก็อิดหองเงียบเมินคือเราเป็นคนใจเย็นแล้วเราก็รอคำขอโทษอย่างเป็นทางการจะไปถามวานอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่เขาอะค่ะยังมีคนในวงยังมีผู้จัดการของเขาที่เขาแชร์ยังมีแฟนคลับที่แชร์ออกไปอะค่ะมีการบูลลี่เราด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คือสิ่งที่เขาแล้วเขาโพสอะค่ะคือคนตามของเขาเกือบ2ล้านกว่าคนแล้วเขาก็เอาเพจออฟฟิเชียลของเขาเนี่ยที่มีคนตาม2ล้านเนี่ยแชร์ออกไปด้วยหลายคนมองแบบว่ามันไม่ถึงขนาดจะต้องมาฟ้องร้องกันหรือเปล่าอะไรมันเป็นสิทธิ์ของเราอะค่ะเราอยากปกป้องสิทธิ์ตรงนี้คือมันเป็นการบูลลี่เราก็ยังไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในสังคมรุนแรงค่ะเท่าที่อ่านนะคะก็มีบ้านเราเป็นโรคบ้างอะไรเงี้ยเหยียดหยามเราบ้างให้เราอับอายบ้างอะไรเงี้ยฮะล้อเลียนอิริยาบถของเราในภาพแบบก็เป็นข้อหาละเมิดนะครับแล้วก็เรียกค่าเสียหายคนได้ฟังบทสัมภาษณ์ของคุณมนตรีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเธอก็ค่อนข้างให้เหตุผลดีเลยนะครับเพราะว่าโอ้โหคุณแพรวๆแสงทองเนาะมี follower เนี่ยมากกว่า2ล้านคนแล้วก็ต้องบอกว่าเธอเนี่ยได้เอาเพจ official ของเธอเนี่ยได้มีการแชร์ต่อไปด้วยนั่นเองครับทุกคนทำให้นะครับคนเนี่ยเข้ามาบูลลี่กันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวครับต่อว่าคุณมนตรีเนี่ยว่าเป็นโรคด้วยอะไรแบบนี้ครับทุกคนก็ถือว่าใช้คำค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทุกคนเชื่อว่านะครับเร็วๆนี้นะคุณแพรวๆแสงทองเนี่ยก็น่าจะออกมาไลฟ์แล้วก็ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือเป็นข่าวร้อนแรงเลยบนโลกโซเชียลนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคุณมนตรีเนี่ยก็ปล่อยให้ทางทีมงานทนายเนี่ยดูแลแล้วแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทุกคนหรือว่าคุณพราวเนี่ยได้รับหมายศาลแล้วหรือจะออกมาชี้แจงหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องมา
รอนะครับทางด้านคุณแพรวๆชี้แจงครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้สังคมก็ค่อนข้างที่จะต่อว่าเธอเยอะเหมือนกันครับทุกคนบนโลกโซเชียลเนาะกับประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับหลักๆเลยนะทุกคนสิ่งที่เข้าใจผิดกันเนี่ยก็คือแพรวๆแสงทองเนี่ยเข้าใจว่าเพจบันเทิงหน้าตุ๊ดเป็นคนเดียวกันกับเพจอิกกี้ขยี้ข่าวเนี่ยซึ่งตอนนี้คือมีปัญหากันอยู่แล้วก็มีการโพสต์แขวนโพสต์แขวะกันไปต่างๆนานาครับทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอุ้มอิ่มเนี่ยมองว่าคือต้องดูให้ดีก่อนครับกับการที่จะโพสต์รูปบุคคลคนนึงลงโซเชียลนะทุกคนเนาะเอาจริงครับทุกคนมันดาบสองคมจริงๆเห็นไหมครับโพสต์ไปแล้วผิดคนโพสไปแล้วไม่ใช่บุคคลที่เราเนี่ยคิดว่าเป็นคนที่โจมตีเราเห็นไหมครับเป็นคนอื่นแล้วเขาได้รับความเดือดร้อนโดยตรงแล้วไม่ใช่เดือดร้อนแค่เขานะครับครอบครัวเขาที่ต้องเข้ามาอ่านนะครับแล้วก็อีกแฟนคลับเขาอีกหลายๆคนนะครับว่าเอ๊ะสรุปเพจบันเทิงหน้าตุ๊ดเนี่ยเป็นเพจเดียวกันกับนะครับคุณกี้หรือเปล่าใช่ไหมครับทุกคนซึ่งอาจจะทำให้สั่นคลอนในเรื่องของภาพลักษณ์อะไรต่างๆกับทุกคนของเพจเขาซึ่งเกิดความเสียหายนะครับอันนี้นักข่าวก็มีการเข้าไปถามว่าเหมือนกับเป็นเรื่องที่ไม่ควรฟ้องร้องหรือเปล่านิ่มๆ มองว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลเหมือนที่คุณมนตรีบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเขาโดนผลกระทบนะและเพจของเขามีสปอนด้วยทุกคนต้องบอกแบบนี้เลยเพราะบางทีอุ้มอิ่มนะครับได้มีการเห็นเขาเนี่ยได้มีการแชร์นะครับเหมือนกับเป็นสินค้าอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนั่นคือเกิดว่าเขามีสปอนอยู่แล้วล่ะใช่ไหมครับทุกคนสปอนเกิดแบบสั่นคลอนไม่มาอันนี้เพจเขาต่อไม่มาซัพพอร์ตเพจเขาต่อล่ะใช่ไหมครับทุกคนก็มีผลกระทบกับทางด้านเพจของเขาอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผลกระทบเนี่ยเกิดเป็นวงกว้างจริงอุ้ยมก็เป็นกำลังใจเนาะให้กับทุกฝ่ายก็แล้วกันครับทุกคนแพรวแสงทองเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าได้ออกมาขอโทษแล้ว1ครั้งแต่ทีเนี้ยการที่ออกมาขอโทษประมาณว่าถ้าเข้าใจผิดมันผิดตรงที่ว่ามีเข้าท่านี่แหละครับทุกคนคือท่าเนี่ยมันก็เลยทำให้สังคมเนี่ยมองว่าถ้าไม่ได้สิคือต้องสำนึกผิดจริงๆนะครับถึงได้ออกมาถึงแบบเอารูปเขามาแขวนขนาดนี้แล้วก็ต้องขอโทษเขาด้วยความจริงใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องอาจจะไม่มาถึงโรงถึงศาลก็เป็นได้นะครับถ้าแบบมีการขอโทษกันตั้งแต่แรกนะครับทุกคนอ่ะก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับทั้งคู่กันแล้วกันนะครับทางด้านคุณพราวๆเองแล้วก็ทางด้านคุณมนตรีแอดมินเพจบันเทิงหน้าตุ๊ดเองนะครับก็ขอให้เรื่องราวนี้ผ่านพ้นไปได้นะครับทุกคนน้องวงการบันเทิงก็ขอให้แฮปปี้แฮปปี้นะครับก็ขอให้คุณมนตรีเนาะโหเราติดตามบันเทิงหน้าตุ๊ดเนี่ยมาตั้งแต่แบบเราเป็นวัยรุ่นแล้วนะจนตอนนี้คุณมนตรีเนี่ยเขาโตเป็นแบบอย่างที่เราเห็นแล้วนะครับนะคือต้องบอกว่าเพจเนี้ยถ้าใครได้ติดตามเนี่ยเขาตั้งมานานก่อตั้งมานานแล้วนะครับเขาแบบได้ลงรายละเอียดไปเลยนะว่าเขาก่อตั้งในปีพ.ศ.ไหนนะครับก็เป็นเพจที่เชื่อถือได้แล้วก็อัปเดตข่าวสารที่ไม่ได้ไปต่อว่าคนอื่นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วจะแขวนรูปใครนะครับ FC แฟนคลับต้องดูให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไปเดือดร้อนหรือว่ากระทบกับผู้อื่นนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็แล้วกันนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้จากคลิปนี้ไปแล้วนะครับ